ในตอนที่แล้วเราก็ได้เห็นความพยายามของชาวบ้านเขตเมืองเก่าในการรับมือกับปัญหาต่างๆพวกเขาหยิบทุกๆอย่างที่มีมาจัดการกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นการดึงเอาพิธีกรรมมาจัดการกับขยะที่ทิ้งเรี่ยราดการตกลงกันว่าจะไม่ให้คนที่ทำความเดือดร้อนกับชุมชนเช่าบ้านหรือเช่าร้านนะครับจนสุดท้ายปัญหาที่ต้องเผชิญร่วมกันเหล่านี้มันนำมาสู่การรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆมีการคิดถึงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อจะนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชนอีกด้วยนอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ากลุ่มอื่นๆเขามีวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไงกันบ้างและนี่คือถนนคนเดินวัวลายที่เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีครับเดิมชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินเครื่องเขินอันเรื่องชื่ออยู่แล้วแต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาหาพวกเขาพวกเขาเริ่มคิดครับว่าจะจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้แล้วตอนหลังเนี่ยก็จะมียังว่านะว่าความเจริญทางด้านทางธุรกิจการค้าเนี่ยมันขยายตัวนะเจ้าโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็จะมีนายทุนอยู่กลุ่มหนึ่งนะเจ้าที่เปิ้นลงทุนที่ถนนสายหัตถกรรมที่สันกำแพงเปิ้นก็มีการชักชวนช่างเงินนะคะไปทำเครื่องเงินที่ห้างนะเจ้าแล้วก็คือธุรกิจที่ตังสันกำแพงนะเปิ้นก็มีการจ่ายค่าในหน้าเนาะตาทัวร์หรือนักท่องเที่ยวอย่างนี้เปิ้นก็พากันไปที่ห้างหมดแล้วทีนี้ทางบ้านวัวลายนี่ก็จะซบเซาอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นนะตอนที่เฮาซบเซาแก่ๆเนี่ยนะซบเซาหนักๆเนี่ยช่างเงินหลายๆคนเนี่ยหันไปทำอาชีพอื่นเป็นแม่บ้านพ่องไปขายของพ่องนะเจ้าเครื่องเงินที่คนที่ฝีมือดีๆเนี่ยหลายคนนี่ก็ไปทำงานที่อื่นเนาะตอนหลังมานี่ก็มีการรวมกันคิดว่าถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์มาเป็นแบบนี้เนี่ยวิชาชีพช่างเงินซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบ้านเราเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปสักวันหนึ่งก็เลยมีการรวมตัวกัน3ชุมชนนะเจ้าคือชุมชนวัดศรีสุพรรณชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลายแล้วก็ชุมชนวัดนันทรามซึ่งเป็นวัดปีวัดน้องกันเนี่ยนะเจ้ามีกันมีเป็นปีเป็นน้องกันนะเจ้าก็เลยรวมตัวกันงานแรกก็คือการมั่วครัวเงินครัวหักครัวหางครัวเงินนี่ก็ตั้งวัดศรีสุพรรณนันตาศรีสุพรรณหมื่นสารครัวหักครัวหางนี่ก็คือนันตาเขาก็จะเวียนกัน3ชุมชนจัดงานขึ้นมามันเริ่มจากจุดนะแล้วก็อันในที่สุดก็มาพัฒนามาเป็นถนนคนเดินคือตอนนี้คงจะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะเจ้าว่าเขาในขณะเดียวกันเขาต้องระมัดระวังว่าไกลในการในผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวนะคะคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะว่าไปก็บ่มีคุณภาพก็มีนะเจ้าตัวเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเองเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังหน่อยว่าผลกระทบตัวเนี้ยมันจะทำให้เขาขาดเสน่ห์ของจิตวิญญาณของช่างเงินเก่าเฮาก่อนแต่ว่ารากเหง้าจริงๆแล้วมันจะต้องถูกปลูกฝังขึ้นมาเมื่อเราอ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานเขาเนี่ยได้ตระหนักว่าคุณค่าที่แท้จริงนั่นก็คือวัฒนธรรมคือภูมิปัญญาของป้าอุ้ยแม่เฒ่าป้าหมอนแม่หมอนเฒ่าที่เฒ่าเก็บรักษาไว้เจ้าเ
นอกจากความพยายามในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้นยังมีนักกิจกรรมหรือนักอนุรักษ์เมืองครับที่พยายามออกแบบเมืองออกแบบวัฒนธรรมของเมืองนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเช่นกันกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่ากลุ่มฟื้นบ้านย่านเมืองครับที่รู้มาว่ากลุ่มฟื้นบ้านย่านเวียงเนี่ยคือกำลังจะลุกขึ้นมาจัดการอะไรบางอย่างโดยการพยายามจะกลับเข้าไปฟื้นวัฒนธรรมอะไรบางอย่างในพื้นที่เมืองครับไอแนวคิดแบบนี้มันมามีที่มาที่ไปยังไงอ่ะด้วยการมาเชียงใหม่มันมีคุณค่าได้เพราะว่า1ตัวกายภาพ2คือตัววิถีชีวิตวัฒนธรรมสิ่งที่มันอยู่ภายในผู้คนหรือเราภาษาอังกฤษเรียกว่า intangible heritage เนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวกำหนดว่าไอ้ตัว tangible หรือตัวกายภาพมันจะสามารถอยู่รอดในอนาคตได้หรือเปล่าทุกคนรู้ดีว่ามันมีค่าเนาะมันมีค่าน่าจะเก็บรักษาแต่ว่าองค์ความรู้เรื่องว่าฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังมีน้อยสำหรับเมืองเชียงใหม่ครับไอ้ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมว่าไอ้ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันเช่นอะไรบ้างเพราะเช่นเห็นบางครั้งก็ไปฟื้นการมิ่งเมืองที่ไอ้เจอบางอันก็ฟื้นแบบห้องสมุดอะไรเงี้ยอยากช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงที่ตลาดก็จะเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมที่กรุงเทพเลยนะคือแบบเขาก็มาเนี้ยมาวิสิตมาดูเนี้ยพอเห็นปุ๊บก็ผมก็ถามว่าพี่สนใจไหมเนี่ยเขาอยากทำนะอะไรเงี้ยแล้วพวกผมก็ไม่มีงบมาก็ไม่ได้อะไรด้วยแต่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจกับประเด็นเรื่องการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สร้างสุขอะไรเงี้ยครับของมากอกฟอรัมเขาก็รู้สึกน่าสนใจตลาดเป็นตัวหมุนที่ดีมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ในทางชุมชนหนักแน่นซึ่งไม่มีล่าในเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็น่าจะมา empower คนพวกนี้ให้ทำแล้วก็เข้าไปช่วยเติมให้เรื่องเครื่องมือการพูดคุยการหาเขาเรียกอะไรอะไรที่สาเป็นคำได้ทำภาพก่อนหลัง before after หลังการปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีพี่พันต้องทำยังไงบทการอะไรซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่เครื่องมือเนาะซึ่งพวกเราช่วยได้แต่ส่วนที่สำคัญก็คือตัวกระบวนการเกิดขึ้นจากคนในคนนอกมาคุยกันมาหาถ้ามองภาพกว้างไปอีกเราคิดว่าการจัดการแบบนี้มันพอไหมฮะแล้วกลุ่มฟื้นบ้านย่านเวียงเนี่ยคิดว่าจะขยายไปในแถวทางไหนในอนาคตถ้าเรามองเมืองเชียงใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตเราจะรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกอะไรผมเรางอกขึ้นทุกวันบางวันเราอ้วนบางวันเราร่างกายไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่จะบอกว่าวันนี้พอแล้วพรุ่งนี้พอละอะไรเงี้ยเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทุกวันมีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาตลอดสำหรับเมืองอะไรเงี้ยครับแต่พวกเราใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมการพูดคุยวัดวาศิลปะนะครับสิ่งแวดล้อมการมีอยู่อาศัยสายสัมพันธ์ทางสังคมความทรงจำในอดีตที่เคยดีเราอยากกลับไปทำให้มันดีขึ้นไอ้พวกนี้เอามาผสมปนเปเป็นเครื่องมือแล้วก็เอาการจัดการทางวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปผนวกแล้วก็ลองทำอะไรสักอันหนึ่งมันให้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แค่ว่าตัววิหารโดนซ่อมกุฏิโดนเก็บซ่อยสะอาดแต่คนตัวเล็กๆน้อยๆที่มาร่วมกันมันไปปลดล็อกอะไรบางอย่างคนเริ่มรู้สึกว่าเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ซึ่งเขาเองถ้าลงมือทำในมุมที่เขาถนัดนะอันนี้ทุกคนเข้ามาแชร์ในตามวิถีทางที่ตัวเองถนัดและที่ตัวเองรู้สึกพอใจเนาะแล้วเห็นรูปธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปพอมันเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นทุกคนรู้สึกดีอ่ะศักยภาพมันถูกปลดล็อกนะตัวเราเองด้วยชาวบ้านที่ไม่กล้าพูดที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้เป็นไม่ได้สิแล้วเขาก็เริ่มคิดใช้รีพีทวิธีเดิมกับเรื่องอื่นๆการทำความสะอาดการต่อต้านเรื่องเสียงดังผับบาร์การจะฟื้นว่าทำประเพณีอะไรที่มันชุมชนควรจะมาทำด้วยกันได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่ามันเป็นไปได้แค่คุยกันแค่คุยแล้วก็นัดเวลาเองเงินไม่มีใช่ไหมต้องทำยังไงมันมีช่องทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลสำเร็จมันอิ่มเอิบกว่าเงินที่ได้มาหรือว่าค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆทุกคนไม่คิดเรื่องพวกนั้นซึ่งอันเนี้ยต่างหากที่ท
ที่มันคือการเขาเรียกไม่ใช่การจัดการแต่เป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับเราจะจัดการกับเมืองเชียงใหม่ยังไงคงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปกับครับเพราะเมืองเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงและเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลาประเด็นสำคัญก็คือเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้กับความหลากหลายนี้ยังไงต่างหากเพราะถ้าเรายังตอบคำถามนี้ไม่ได้ในอนาคตเชื่อได้ว่าเชียงใหม่จะเผชิญกับปัญหาอีกนานนับประการครับ